ขนาด 5x8 ครับนะครับอ๋อเราก็ปลูกไปอย่างนี้เลยนะครับนี่เราจะไม่เอารากแก้วออกนะครับผมอ๋อครับถ้าเก็บรากเขาทุกส่วนเลยนะครับถ้าเป็นบางที่เขาจะเอารากแก้วออกเพื่อถ้าเอารากแก้วเนี่ยออกเนี่ยมันจะโตมันแตกรากไวแต่นี้เราคำนึงถึงว่าคนที่ไปปลูกเนี่ยหรือคนปลูกกันเองเนี่ยถ้าไม่มีรากแก้วครับมันจะไม่มีรากจะยึดมันก็จะลงครับเพราะมะขามป้อมสายพันธุ์นี้เขาเตี้ยเป็นพุ่มถ้าลมแรงๆเขาสามารถล้มได้เพราะนั้นเราต้องเอารากแก้วนี้ไว้นะครับอันนี้คือข้อมูลของส่วนนี้โดยเฉพาะของส่วนนี้โดยเฉพาะเลยไม่หวงนะเทคนิคอย่างนี้ไม่มีการหวงนะท่านผู้ชมครับก็นะฮะนี่คือวิธีการเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นเลยจริงๆนี่คือมาจากพัดร้อยเลยนะทั้งหมดเลยน้ำก็ทิ้งไม่ได้ด้วยนะทิ้งไม่ได้นะฮะทิ้งของดีทั้งนั้นเลยของดีทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยคุ้มให้เขาเริ่มเป็นขี้โคลนยังไงเขาก็มีสรรพคุณคุณค่าอยู่แล้วเอาตัวนี้เลยครับผมเชือกผูกนะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปอ๋อครับอ๋ออย่างนี้เลยครับผมแล้วทีนี้ก็เอาตัวนี้ไปทาบกิ่งทาบกิ่งครับผมครับครับสำเร็จแล้วครับวิธีการดึงนะครับผมเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะดึงปากถุงนี้ลงนะครับผมหนึ่งเพื่อไม่ให้น้ำซึมลงนะเพราะเวลาเราฝนตกเนี่ยมันจะไหลลงมาทางนี้เลยถ้าถุงตั้งอย่างเงี้ยมันจะห่ออยู่ตรงนี้น้ำก็จะขังครับนะฮะตรงนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าไส้ตะเกียงนะครับผมอ๋อไส้ตะเกียงครับเราพยายามดึงเอาที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับผมถ้าไม่ออกเนี่ยเขาเรียกว่าไส้ตะเกียงเพราะฝนตกเขาก็ดึงความชื้นลงไปมะขามป้อมเนี่ยอากาศภายนอกครับเจอความร้อนกับความเย็นกลางคืนนะครับก็จะเป็นไอ้น้ำอยู่ข้างในนะครับเขาเรียกว่าดูดความชื้นเข้าไปเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องแห้งนะไม่ต้องแค่นี้ไม่ต้องเขาจะไม่แห้งแต่เขาจะไม่แฉะไม่แฉะถ้าแฉะมันหมาดอย่างนี้แค่นี้เองดูจากตรงนี้ครับผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะก็เป็นที่โดนพัดร้อยชื้นๆเข้าไปนิดนึงนะฮะอย่างนี้แล้วก็ดึงปากถุงนะนะฮะออกมาตัวนี้เพราะกันน้ำเข้าน้ำซึมนะฮะก็ไหลมาอย่างนี้เลยอาชีพเกษตรกรก็จะรู้นะครับดูที่ธรรมชาติเราจะรู้เลยว่าไอ้ต้นไหนติดดีไม่ดีนะครับถ้าประมาณอยู่ 3-4 วันเนี่ยไอ้น้ำก็จะจับเต็มถุงเลยครับผมครับดูง่ายแต่ถ้าไอ้ในไอ้น้ำไม่จับแสดงว่าหมดติดหมดครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะท่านผู้ชมครับในที่แปลงซึ่งมีการทาบตัวนี้ให้ดูด้วยนะฮะแล้วส่วนนึงก็คือว่าไอ้สิ่งที่ทาบไปแล้วที่ใช้พัดร้อยเหมือนกันนะก็ไปดูกันว่ารากเดินขนาดไหนแล้วที่สำคัญที่สุดนะฮะต้นที่ฉีดพัดร้อยนะฮะดกขนาดไหนแล้วก็มีประสิทธิภาพขนาดไหนเดี๋ยวตามไปที่แปลงกันเลยเนาะนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกับพี่สมปองนะฮะเดินทางมาถึงสวนหรือว่าไร่เลยโดยตรงเลยเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่บ้านนะฮะก็ต่อเลยเนาะพี่สมปองครับนะฮะตรงนี้คือไร่เลยโดยตรงๆทั้งหมดเลยเนี่ยกี่ไร่ฮะทั้งหมดตรงนี้มันตกเกือบ20ไร่แล้ว20ไร่เลยใช่ไหมเห็นบอกว่าต้นนี้โอ้โหคุณผู้ชมดูนี่ฮะเนี่ยฮะดูสังเกตดูแล้วกันนี่ต้นดั้งเดิมเลยที่เรายืนตรงนี้ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อปลูกครับตั้งแต่ปลูกตั้งแต่2111ครับโอ้2111 40กว่าปีมาแล้วนะ45ปีครับอ๋อต้นนี้คือต้นดั้งเดิมที่ปลูกได้เม็ดนะปลูกได้เม็ดใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่พันเตี้ยพันตะหยานนะครับไม่ใช่พันเตี้ยพันตะหยานตอนนี้อีกพันนึงละพันที่เราทาบกิ่งเมื่อสักครู่นี้นั่นคืออีกพันนึงพันไหนครับพันนี้ป่ะพันนี้นะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะเนี่ยพันนี้เลยปลูกตั้งแต่ความสูงอยู่ที่ประมาณแค่60-70 ครับผมดูหน่อยนะฮะนู่นนะครับที่เห็นอยู่นู่นเลยปีนะครับผมนี่ฉีดพัดร้อยเหมือนกันนะครับพัดร้อยทั้งหมดเลยครับผมพัดร้อยทั้งหมดเลยและอย่างนึงนะฮะตรงนี้เนี่ยคือปลอดสารเคมีครับผมคือพี่สมปองเล่าให้เราฟังนะฮะกับทีมงานบอกว่าแม้กระทั่งหญ้าเนี่ยไม่มีเคมีเลยครับคือใช้รถตัดทั้งหมดเลยครับเนาะเพราะสังเกตว่าเศษกิ่งไม้ใบหญ้าหรือเศษพวกนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะนี่ก็คือปุ๋ยดีๆนี่เองนี่ฮะนี่คือปุ๋ยทำให้ดินฟูดินดีเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่ทำแปลงเกษตรอยู่เนี่ยถ้าทำแบบนี้ได้นะผมว่าสุดยอดจริงๆเลยนะฮะเนี่ยผมจะกินให้ดูก็ได้ท่านผู้ชมเด็ดได้ไหมได้เลยเนาะได้เลยนะคนเราจะปลอดสารเคมีนะปลอดสารเคมีนะท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาไปแปรรูปเนี่ยเราต้องคำนึงถึงคนบริโภคสุดยอดผมเชื่อคุณผู้ชมน้ำลายไหลใช่ไหมล่ะไปกินน้ำหวานมากนะเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เอาอะไรนะที่เราท่อนพันนะนะฮะกระบวนการคือตรงนั้นเมื่อกี้นี่คงได้เห็นแล้วคุณผู้ชมคงได้เห็นแล้วนะฮะว่านั่นคือการแช่เนาะการแช่แล้วก็การทำพันนะฮะเอาเดี๋ยวไปดูกันเลยเห็นบอกว่าลูกเรียกว่าลูกมือกระบี่มือหนึ่งนะฮะมาเองเลยใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวตามไปดูเลยฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหสวัสดีครับท่านกระบี่ครับโอ้โหนี่ฮะเนี่ยถือมีดสั้นเลยนะอ้าวแนะนำชื่อนิดนึงครับแนะนำชื่อนิดนึงใจเย็นๆนะใจเย็นๆอ้าวชื่อเต็มๆว่าชื่อชโยทองอินครับชโยทองอินครับนะฮะนี่กระบี่มือหนึ่งเลยนะครับตอนนี้เป็นกระบี่มือหนึ่งประจำสวนครับผมประจำสวนเลยนะฮะดูแลทั้งหมดเลยป่ะก็
ทั้งหมดเลยนะฮะเอาลองกระบี่มือหนึ่งให้เราดูนะฮะนี่คือวิธีการเขาเรียกว่าทำยังไงนะฮะทาบกิ่งครับผมทาบกิ่งนะฮะอ๋อลิอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยครับนี่เมื่อกี้นี่แช่พัดร้อยมาแล้วนะแช่พัดนะฮะตัวนี้เลยนะครับวิธีการทำคือต้องยางหุ่นนิดนึงครับผมก็เปิดครับผมเปิดช่วงเวลานี้เราจำกัดไหมในการทำหรือว่างไปตอนไหนเราก็มาครับจะไม่จำกัดครับยกเว้นฝนตกนะครับฝนตกทำไม่ได้ฝนตกทำไม่ได้ครับนี่นี่ตัดนี้เลยตัดยอดนะครับผมแล้วก็ลอกนะครับตัดรูปปักฉลามครับผมครับมีที่ทำก็คือทำสนิมต้องไม่จับนะผมสนิมไม่จับนะไม่มีสนิมนะครับอย่างนี้เลยเกลี้ยงเลยนะเราให้เกลี้ยงเลยแล้วเราก็ไม่ต้องเอามือไปแตะเขาใช่ไหมครับไม่ต้องแตะนะเพราะว่ามือมันเค็มเงือครับผมครับครับเราก็มาประกอบติดนะครับประกอบติดอย่างนี้เลยนะฮะครับต้องมีอาวุธอะไรอีกฮะเนี่ยเทปพันครับผมเทปอ๋อเทปพันครับต้องใช้เทปพันอย่างนี้เลยที่ส่วนนี้จะซื้อถุงพลาสติกนะครับก็เรียกว่าผ้ายางนะเอามาตัดเองลดต้นทุนการผลิตนะครับเม็ดหนึ่งก็ตัดได้เยอะครับผมตัดได้เยอะนะครับซื้อมาประหยัดมากฮะไม่คุณเม็ดได้เยอะมากครับผมครับแล้วอีกอย่างถ้าเป็นพลาสติกโปร่งแสงอย่างเงี้ยไม่ใช่มันจะมองเห็นเนื้อเยื่อที่ติดนะครับดูง่ายถ้าเป็นวัตถุไอ้ทึบแสงจะไม่เห็นมัดอย่างนี้เลยนะปุ๊บครับแล้วก็ตัดเลยครับอันนี้เสร็จแล้วครับผมแล้วก็นี่เสร็จแล้วใช่ไหมฮะครับก็คือจะล็อกนะครับใช้เชือกล็อกเราล็อกอ๋อล็อกตัวลูกเขานี่ใช่ไหมฮะครับเพื่อไม่ให้ลมพัดเพื่อไม่ลมพัดกระบวนการก็คือมีอยู่แค่2ขั้นตอนครับผมนะฮะ2ขั้นตอนหลักๆคือมัดเสร็จปุ๊บก็มัดตัวนี้ต่อครับผมนะครับอันนี้ครับนี่คือเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็รอวันนะครับผมรอวันปกติแล้วถ้าไม่ได้แช่พลัดร้อยครับการเกิดรากตั้งแต่ตรงนี้คือการติดตรงนี้นะฮะระยะเวลาประมาณถ้าไม่ได้แช่พลัดร้อยเนี่ยถ้าจะให้แข็งแรงจริงๆนะครับถ้าไม่ได้แช่เนี่ยอยู่ที่40วันได้ตัด40วันครับในเมื่อเรามาแช่ฟัดร้อยแล้วเนี่ยนะพอออกรากแล้วรากแข็งแรงและรากใหญ่เนี่ย30หรือ35วันนี่ใช้ได้แล้วนะครับเต็มที่คือ30 35วันมีมั้ยฮะมีที่มันเดินรากมั้ยฮะมีที่เรามีครับผมมีครับนี่เราเมื่อสักครู่ที่มาติดใช่มั้ยฮะอันนี้ก็อยู่ประมาณอยู่ที่สัก10วันโอ้โหนี่กระถุงนึงนะฮะนี่กระถุงอ๋อนี่นะฮะอันนี้ก็คือว่าอ๋ออันนี้รากสมบูรณ์ครับผมอย่างนี้เลยนะครับอันนี้รากใหญ่โอ้ก็คิดดูครับขำป้อมเนี่ยมาแค่นี้รากนิดเดียวเองฮะฮะครับนี่รากใหม่แช่ด้วยพัดร้อยครับนะครับรากออกข่าวนะครับเต็มตรงนี้ครับอันนี้รอวันนะครับรอวันนี่นะครับจะต้องเราจะต้องมาควันตรงนี้อีกทีนะครับควันยังไงครับเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงตัดตัวนี้ออกครับอ๋อแล้วเนี่ยรากจากต้นตอเนี่ยเขาจะดูดสารอาหารที่อยู่ในนี้ครับครับผมไอ้พัดร้อยอ่าฮะดูดขึ้นมาใช้เต็มที่เลยเต็มที่เลยตัดตรงนี้ตัดท่อน้ำเลี้ยงตัวนี้ออกซะจากต้นเขาเราคือไม่ให้ขาดนะครับแค่ควันแค่ควันเฉยๆควันเปลือกมันครับเรียกว่าตัดท่อน้ำเลี้ยงโอเคนะฮะนี่คือครบถ้วนแล้วนะฮะทีนี้แปลงนี้ทั้งหมดเนี่ยฮะท่านพี่สมปองครับคือขนาดแดดจัดนะฮะบ่ายสามที่เรามาถ่ายทำกันเนี่ยต้นนี้ขอเดี๋ยวพี่สมปองรอตรงนั้นนิดนึงครับผมมาดูนี่นะโอ้มันทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยนี่เลยนะโอ้ยต้นนึงก็เป็นนะครับสายพันธุ์นี้คือมันหักแน่ๆนะครับแล้วเราเมื่อกี้พัดร้อยยิ่งหนักครับอีกครับเนี่ยนะแล้ววิธีฉีดได้ฉีดยังไงฮะให้ลูกน้องนี่ฉีดยังไงก็เราจะฉีดช่วงเช้าฉีดช่วงเช้าเลยช่วงเช้ามืดพอประมาณสักสิบโมงเช้าเราก็เลิกครับนะเพราะว่าอุณหภูมิความร้อนที่นี่มันร้อนเกินมันร้อนเกินครับผมแต่ช่วงเช้าก็ติดคิดเสร็จพอดีนะเพราะวางแผนไว้แล้วนะครับครับสิบโมงเช้าก็เสร็จแล้วก็ไม่ต้องฉีดโต๊กมากนะผมเอาแค่เป็นละอองจับๆนะผมจับแค่นะด้วยการฉีดพัดร้อยสมัยก่อนซื้อมาใหม่ๆไม่รู้นะไม่รู้นะฉีดไหลเลยครับฉีดไปเปียกโชกเลยคิดแล้วมันเปล่าประโยชน์นะครับเอาฉีดละอองนะครับมูเนี่ยฮะไม่ต้องลื้อก็ยังเห็นเลยนะฮะพี่ชมครับมันติดเป็นพวงเหมือนกับมะยมที่มันดกๆครับนะฮะเคยเจอแต่แบบลักษณะว่าลูกเล็กๆนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาร่มนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมาดูที่ร่มกันนิดนึงนะฮะนี่ขนาดต้นเก่าเนาะต้นเก่าดั้งเดิมเลยแล้วก็ต้นใหม่นะครับนะฮะเอาละตรงนี้ก็คือภาพคงชัดเจนนะฮะท่านผู้ชมครับในแปลงเกษตรของพี่สมปองของเรานะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเลย20ไร่ครับถามนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยใช้พัดร้อยมาปี53 54 55 56 4ปีแล้วตั้งแต่บริษัทเริ่มเปิดเลยครับเริ่มเลยครับผมอยากจะแนะนำอะไรพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ใช้บ้างผมจริงๆผมพูดในรายการนะครับบอกว่าใช้เถอะเพราะคนไม่ใช้เนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้จริงไหมฮะแม้กระทั่งผมครั้งแรกผมก็ไม่รู้นะครับเราเปรียบเทียบง่ายๆว่ามะขามป้อมครั้งแรกที่ไม่เคยใช้เนี่ยสายพันธุ์นี้มันดกจริงนะครับแต่ดกแล้วดกเกินเขาก็ใช้อาหารมากครับนะครับลูกก็เลยเล็กลงเป็นธรรมดานะครับแต่ถ้าพอเรามาใช้พัดร้อยเนี่ยเขามีสะสมอาหารนะครับสะสมอาหารไปที่ต้นปีต่อปีอย่างเงี้ย
ไม่ใช่ว่าปลูกฉีดครั้งนี้จะได้กินเลยนะครับเขาสะสมอาหารไว้นะครับคือข้ามปีครับข้ามปีก็ยิ่งดีกินอีกปีนึงได้เลยอันนี้พอเรามาใช้เนี่ยพอครั้งต่อไปดกเหมือนเดิมตอนนี้ลูกมันขยายมากกว่าเดิมนะเพราะว่าสารอาหารก็เพียงพอนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูไอ้ต้นที่ว่า6ปี6ปีครับผม6ปีเนาะนะฮะถ้าใช้พัดร้อยเนี่ยดูได้เลยนะเพราะว่าใบก็ผิดกันแล้วนะครับผิดกับใบพืชอื่นที่ว่าไม่ได้ใช้พัดร้อยเนี่ยใบจะเขียวนะครับผมครับนะเพราะว่าแสดงมาคือเขียวนะฮะสารอาหารได้ครบถ้วนนะครับก็แสดงว่าสารอาหารเขาครบถ้วนจริงๆฮะเดี๋ยวไปดูต้น6ปีกันแล้วก็เดี๋ยวไปล่ำลาคุณผู้ชมตรงนั้นกันเลยฮะท่านผู้ชมครับครับนะครับแต่นี่แข็งนะครับเนื้อจะแข็งนะสังเกตอย่างคุณผู้ชมเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นต้นไหนฮะ6ปีต้นนี้ครับต้นนี้6ปีอื้อนี่เหรอ6ปีถ้าเราเทียบกับมะขามป้อมสายพันธุ์อื่นนะครับ6ปีเนี่ยสูงประมาณเกือบเสาไฟฟ้าแรงสูงครับนะครับแต่สายพันธุ์เนี้ยคือพันธุ์เตี้ยนะครับปีก็สูงประมาณที่ฮะเมตรปานิดๆนะครับอือโอ้เขาตะแตกบานอย่างนี้เลยนะครับก็จะแผ่ออกข้างแผ่ออกข้างเลยแผ่ออกข้างจริงนะครับยิ่งมาใช้พัดร้อยออกครับหนักคุณลองยกดูสิครับเนี่ยฮะน้ำหนักตัวนึงกิ่งเนี่ยหลายกิโลนะครับผมเดี๋ยวนะฮะนับคันไม่ไหวอือว่ะโอ้นี่ดูฮะดูการติดเขานะฮะติดแบบมหาศาลจริงๆนะต้องเรียกเขาว่ามหาศาลเลยเมื่อใช้พัดลอยนะครับต้องทำคันรับอย่างนี้เลยครับทำคันไม่งั้นไม่ไหวไม่ไหวแน่ฮะนั่งล้างเลยนะฮะเนี่ยฮะนั่งล้างเลยนะฮะต้องทำคันยึดไว้เลยมันเข้าแผ่แผ่ข้างอ่ะเนาะไม่งั้นไปหมดเลยกิ่งก้านสาขาเขาประกอบกับสายพันธุ์เตี้ยมาเจอพัดลอยนะเพราะสายพันธุ์นี้ยังไงเขาก็ไม่สูงอยู่แล้วครับมันมีข้อเสียตอนที่ว่ามันดกกิ่งหักกระดกต้นตายนะครับเพราะนั้นเรื่องตัวต้นตายตอนนี้ไม่กลัวครับเพราะเราฉีดพัดร้อยไปเพื่อที่เขาสะสมอาหารไว้ปีหน้าอันนี้ปลูกปีเดียวกับต้น6ปีเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหอันนี้สูงครับเนี่ยโอ้โหนะฮะสุดยอดครับสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมนะฮะโอเคผลก็มาจากพัดร้อยพัดร้อยเท่านั้นเลยเอาละนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นพันธุ์นะฮะต้นพันธุ์เมื่อสักครู่นี้ก็เห็นชัดเลยคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจท่อนพันธุ์แล้วก็พูดถึงในเรื่องของพัดร้อยเนี่ยคุณผู้ชมสนใจก็คือเบอร์โทรด้านหน้าจอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะฮะในส่วนของท่อนพันธุ์แล้วก็วิธีการปลูกวิธีการใช้ก็สามารถโทรมาปรึกษาทางพี่สมปองได้ไหมได้ครับผมได้เบอร์โทรฝากไว้เลยฮะเบอร์โทรก็เบอร์โทรที่ถ้าจะมาปรึกษาเรื่องการใช้พัดร้อยนะครับว่าวิธีการใช้ถ้ายังไงหรือใช้เหมาะสมกับพืชอะไรครับก็โทรมาที่087นะครับ0918ครับ517นะครับผม517ครับผมนะฮะเบอร์โทรขึ้นหน้าจอแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะก็โทรมาหาคุณพี่สมปองได้เลยนะฮะก็ครบถ้วนสมบูรณ์เลยทีเดียวนะฮะสำหรับมะขามป้อมนะฮะพัดร้อย 100% จริงๆท่านผู้ชมฮะนี่คือผลพวงจากการใช้พัดร้อยเอาละใช้เถอะครับดีจริงๆนะครับผมนะฮะลองดูนะครับไม่ใช่ว่าถ้าไม่เชื่อลองนิดนึงก็ยังดีครับผมและติดใจนะครับผมนิดนึงก็ยังดีนะสักหน่อยนึงคุณผู้ชมนะฮะเอาละเวลาหมดแล้วจริงๆฮะเวลาเรามีจำกัดนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่สมปองมากครับขอบคุณ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 ครับเอาละฮะท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเคสของมะขามป้อมเห็นไหมฮะต้นพันต้นละ 1,000 เวลาหมดแล้วจริงๆคุณผู้ชมคงจะรับชมกันอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวตั้งแต่การแช่นะฮะแล้วก็ในเรื่องของผลผลิตนะฮะแล้วการเปรียบเทียบการกัดให้กินว่าปลอดสารพิษจริงๆนี่ก็คือผลพวงจากการใช้ตัวนี้นะครับพลัดร้อยของเราคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พลัดร้อยแล้วก็นะครับอย่าลืมนะฮะไปหาซื้อเอามาใช้กันได้แล้วนะฮะ1ขวดสามารถฉีดพ่นกับพืชได้ทุกชนิดเลย1ขวดผสมน้ำได้2พลิตผมขอ3ข้อครับ1ฉีดให้ถูกเวลา2ปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอย3ผสมให้ถูกส่วนขอ3ข้อเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมครับท่านไหนที่สนใจนะเอาละเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมไปติดตามรับชมย้อนหลังได้ด้วยที่แฟนเพจของเรานั่นก็คือ facebook/เกษตรจอวันนี้ผมภัสกรเสงล้ำล่ำลาไปแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ